สวัสดีนะครับผมเป้นะครับหรือว่าอาจารย์เป้นะครับจริงก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยการดนตรีที่ราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับวันนี้มีโอกาสมาทดลองทดสอบนะครับแซกโซโฟนยี่ห้อ Marienthal แล้วก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่า MCS 91นะครับได้ลองไปตัวแรกก็ขอบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วค่อนข้างจะประหลาดใจนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ได้มาลองเนี่ยท่านเจ้าของที่ทำเนี่ยนะครับคือน้องชายท่านหนึ่งเนี่ยทำมาแล้วก็แบบขอเข้ามาลองหน่อยขอยืมแซกนิดนึงก็เข้ามาเป่าเขาบอกให้ไม่เลือกเลยพี่เอาตัวไหนก็ได้แล้วก็คล้องมาเป่าดูก็เป่าดูเฮ้ยคือเอาพูดตรงๆคือราคาเนี่ยถ้าใครที่ได้ทราบตอนนี้ราคามันค่อนข้างถูกมากสำหรับผมเองอ่ะคือมันเหลือเชื่อนิดนึงราคานี่ไม่ต้องไปพูดถึงกับคุณภาพนะผมงงนิดนึงว่าเฮ้ยขายได้ยังไงขนาดนี้แล้วก็คือมันแต่ว่าโอเคอันนี้มันเป็นเคิร์ฟนะครับไอความแน่นความพิเศษเนี่ยมันก็อาจจะแน่นกว่า Soprano Stretch ประมาณนึงนะครับแล้วก็ผมก็มีความประทับใจส่วนตัวเลยอ่ะตรงๆนะครับกับไอ้แซกอันนี้มากๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่มีส่วนสำคัญกับเสียงแซกโซปราโนคือ intonation หรือ pitch ของมันนะครับมันมีความตรงในระดับที่ดีมากแล้วก็เสียงความแน่นของมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็บวกกับไอ้ที่เราใช้อุปกรณ์เปาพีซด้วยลิ้นด้วยก็ดีเนี่ยหรือลิเกเจอร์ด้วยเนี่ยมันยิ่งไปบวกมันให้แบบโอ้ยิ่งเปายิ่งมันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าโอ้ชอบมากจริงๆแล้วส่วนตัวชอบมากๆเลยสำหรับอันนี้ก็ถือว่าก็ลองมาลองกันดีกว่าครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชักชวนอะไรกันนะแต่ว่าแค่มาลองแล้วถึงจะรู้ชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะชอบนะครับก็อันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะลองมาลองดูนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอฝากไปนิดนึงนะครับคือถ้ามีโอกาสไปติดตามงานกันข้างนอกนะครับก็อาจจะจริงๆผมก็สอนเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะติดตามฟังกันผมเล่นอยู่ที่ Route 66จันทร์อังคาร2วันนะครับตอนนั้นก็จะมีการทำกิจกรรมที่เป็นการไปเล่นไปแสดงกับองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่า Swiss Records นะครับก็จัดโดยคุณป๊อบวิรุณนะครับเลิศปัญญาไวก็จะอยู่แถวๆทองหล่อ17ที่ The Commons นะครับเป็นสถานที่ที่เป็นคอมมูนิตี้ที่รวมศิลปะดนตรีอะไรที่น่าสนใจไว้ที่นั่นด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกไม่ช้าก็เร็วนะครับขอบคุณมากครับ